กลับมาถึงช่วงนี้เรามาดูนะคะวันนี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ประกอบไปด้วยคุณอภิรักษ์คุณกรณ์ก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะซึ่งเป็นการประชุมเวิร์กช็อปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยค่ะภายใต้มูลนิธิขวงอภัยวงศ์คุณสุรินทร์ พิษสุวรรณประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยค่ะก็ได้พูดถึงเรื่องประเทศไทยวันนี้ทิศทางการพัฒนาทิศทางการลงทุนซึ่งต้องเน้นย้ำไปที่การลงทุนทางด้านการศึกษาแล้วก็จากการศึกษานี่แหละค่ะจะต้องพูดไปถึงเรื่องการพัฒนาอื่นๆที่ต่อเนื่องกันไปฟังเสียงคุณสุรินทร์ค่ะหน้าที่ของสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยคือพยายามที่จะให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสวัยหาคำตอบให้กับปัญหาหลักๆของประเทศซึ่งมันนำไปสู่ความรัศมีสายมากมายหลายระดับจนกระทั่งไม่มีใครมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่ในขณะนี้คือทิศทางที่ถูกต้องในเรื่องการศึกษาเราลงทุนมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากประเทศเยเมนประเทศอื่นที่รองจากเยเมนเพราะเยเมนนั้นเขายังอยู่ในโอเอซิสเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยต้องสร้างทุกอย่างต้องลงทุนทุกเรื่องต้องจัดการกับทุกปัญหาที่จะเอาเด็กเข้าอยู่ในโรงเรียนของเราเนี่ย 28.3% ของรายได้ในการชาติใช้เพื่อการศึกษาแต่ผลของการศึกษาของเราเนี่ยก็คือผลิตคนที่ยังไม่สามารถที่จะพร้อมที่จะเข้าสู่เวทีที่จะต้องแข่งขันทุกบริบทของภูมิภาคเปลี่ยนแปลงไปบริบทของโลกเปลี่ยนแปลงไปนั้นต้องมาดูเรื่องกระบวนการให้การศึกษาสร้างอนาคตสร้างคุณภาพอนาคตสร้างพลเมืองเพื่ออนาคตไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเราภูมิภาคของโลกในอนาคตก็ต้องส่วนทางด้านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าโครงการของสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยเนี่ยก็มีเรื่องสำคัญถือเป็นหัวใจของโครงการมีเรื่องการศึกษาธรรมาภิบาลโครงสร้างด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วเศรษฐกิจก็แบ่งออกเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ท้องถิ่นแล้วก็ในเมืองและต่างประเทศค่ะแล้วพื้นที่สำคัญที่สุดในการจัดการในการแก้ไขปัญหาก็คือพื้นที่ในกทม.ฟังเสียงของคุณอภิสิทธิ์ค่ะสิ่งที่ทางสถาบันได้ดำเนินการไปแล้วก็คือการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในภาพรวมของ3เรื่องที่ถือเป็นหัวใจของการเคลื่อนประเทศไทยต่อไปคือเรื่องการศึกษาเรื่องความพิบัติแล้วก็เรื่องโครงสร้างของเศรษฐกิจซึ่งออกมาสิ่งที่เราต้องการจะช่วยทำการก็คือจัดทำโครงการที่สามารถทำการที่เกิดเป็นรูปธรรมจับต้องได้แม้จะไม่ใช่ในระดับของประเทศแต่ว่าในระดับเมืองในระดับของท้องถิ่นซึ่งจะเป็นการสะท้อนวิธีคิดวิธีทำงานซึ่งสามารถนำไปขยายผลได้ต่อไปนั่นก็คือที่มาที่เราได้เริ่มต้นในการที่จะพูดคุยทำงานกับท้องถิ่นทั้งหลายวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้บริหารท้องถิ่นนะครับทั้งของเขตแล้วก็ว่าที่ผู้บริหารจากสตูลนะครับที่มาร่วมสังเกตการณ์แล้วก็ผมอยากจะได้นำเอาแนวความคิดต่างๆไปนำไปในพื้นที่ของท่านด้วยแต่ว่าสำหรับกรุงเทพมหานครนั้นผมคิดว่ามีศักยภาพสูงมากในการที่จะแสดงออกให้เห็นว่าการบริหารจัดการปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทำแตกต่างจากที่เป็นอยู่ได้ซึ่ง5เรื่องที่ได้มาหยิบยกขึ้นมาในวันนี้ถ้าสามารถดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ผมมั่นใจว่าจะสามารถนำไปสู่การขยายผลทั้งในแง่ของการทำโครงการในลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่นแต่ว่าสำคัญกว่านั้นก็คือหลักคิดวิธีการทำงานของการมีส่วนร่วมของการยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไปสู่การแก้ไขปัญหาอื่นๆได้เป็นอย่างดีซึ่งก็คือเจตนารมณ์ของทางสถาบันครับไปดูเรื่องน้ำกันบ้างนะครับโดยปรับประสบสุรศวดีนะครับรองนายกในฐานะประธานคณะกรรมการกบอนะครับการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยนะครับได้เปิดเผยภายหลังการหารือกับฝ่ายกฎหมายนะครับต่อกรณีศาลปกครองมีคำสั่งในโครงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลให้ต้องทำประชาพิจารณ์นะครับว่า
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนคาดว่าจะเริ่มได้กลางเดือนสิงหาคมนี้และใช้เวลาประมาณ3เดือนแล้วก็มีการตั้งอนุกรรมการเพื่อการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นว่าให้สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีรวมทั้งคำพิพากษาของศาลปกครองนะครับผู้สื่อข่าวได้ถามต่อครับถึงเรื่องรัฐบาลหรือนายประสบจะอุทธรณ์เรื่องนี้หรือไม่โดยประสบกล่าวว่าการอุทธรณ์หรือไม่ไม่ใช่หน้าที่ของตนเป็นเรื่องของอัยการหน้าที่ของตนคือทำตามมติของครม.เมื่อวันที่10มกราคมที่มีมติให้แลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับในส่วนของวุฒิสภาครับเมื่อวานนี้ครับพลอากาศเอกวิรวิทย์คงศักดิ์ในฐานะสว.สรรหานะครับเป็นผู้แทนกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของวุฒิสภาได้ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเพื่อยื่นต่อศาลปกครองกลางสั่งยกเลิกผลการประมูลโครงการบริหารจัดการน้ำวงเงิน 3.5 แสนล้านบาทเนื่องจากพบว่าการเปิดประมูลโครงการดังกล่าวครับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยหรือกบอ.ที่มีนายประสบสุรัสวดีเป็นประธานไม่ได้มีการเปิดเผยราคากลางให้ประชาชนตรวจสอบตามที่พรบ.ของปปช.ปี 52 มาตรา 103/7 วรรค 1 กำหนดไว้เป็นสาระสำคัญทั้งๆที่ก่อนการเปิดการประมูลนะครับนายทองจันทรางสุฐานะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้รับหนังสือตอบกลับจากกระทรวงการคลังว่าการดำเนินโครงการไม่สามารถที่จะงดเว้นขั้นตอนเปิดราคากลางได้แต่ก็ยังดึงดันครับเปิดประมูลและได้บริษัทที่ดำเนินโครงการเป็นการประมูลที่มิชอบโดยพลอากาศเอกวิรวิทย์ได้ยืนยันว่าการประมูลดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายต่อรัฐและส่วนรวมทั้งนี้การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการนะครับก็อยู่อำนาจในหน้าที่ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะสามารถตรวจสอบได้นะครับก็มีการยื่นเรื่องต่อไปไปดูกันที่เรื่องจำนำข้าวนะครับทางประชาธิปัตย์ครับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.พิษณุโลกนะครับได้จี้รัฐบาลนะครับให้ชี้แจงปปช.ในกรณีปมเช็คขายข้าว G2G 80,000 บาทนะครับโดยวันที่15กรกฎาคมนี้หมอวรงจะบุกทำเนียบโชว์วิธีหยอดข้าวลงหลุมนะครับไปฟังเสียงหมอวรงครับเหรอแทนที่รัฐบาลคนใกล้ชิดหรือเอกชนรัฐบาลซื้อคนใกล้ชิดหรือเป็นเอกชนซื้อมันไม่ใช่เป็นการขายข้าวหรือว่าการระบายแบบ G2G ผมต้องย้ำกับทีมของรัฐบาลที่ออกมาพูดว่ามันไม่มีรัฐบาลประเทศไหนนะที่มารับข้าวทีแล้วก็ซื้อเช็คจ่ายเงินทีรับข้าวทีซื้อเช็คจ่ายเงินทีถ้าเป็นเสียเปียกหรือเสียเปียงซื้อเนี่ยอันนี้เป็นไปได้ดังนั้นผมขอชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจตรงนี้แล้วขอแจ้งไปยังกับทีมของรัฐบาลที่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ถ้าแน่จริงท่านต้องผูกมัดตัวเองกับปปช.ด้วยเอาความเห็นของท่านเหล่านี้ไปชี้แจงต่อปปช.ดูซิว่าความเห็นที่ท่านพูดมันฟังขึ้นหรือไม่อันนี้คือประเด็นแรกกลุ่มธุรกิจใกล้ชิดรัฐบาลได้เปลี่ยนตัวละครในการซื้อข้าว G2G จากรัฐบาลใหม่ครั้งนี้เปลี่ยนตัวละครเป็นผู้หญิงเซ็นชื่อเป็นภาษาจีนเมื่อเซ็นชื่อเป็นภาษาจีนในการเบิกข้าวแล้วเนี่ยก็จะมอบข้าวนี้ให้กับลูกค้าที่ซื้อข้าวเลยเช่นโรงสีหรือบริษัทค้าข้าวแล้วไปรับข้าวจากโกดังรัฐบาลวันนี้ผมต้องในเมื่อท่านนายกยิ่งลักษณ์แล้วก็ทีมของรัฐบาลเองต้องการความโปร่งใสสามารถชี้แจงได้ในการระบายข้าวผมต้องเรียนถามไปยังรัฐบาลท่านต้องชี้แจงนะฮะผู้หญิงที่เซ็นชื่อเป็นภาษาจีนในการซื้อข้าวจากทางรัฐบาลคนนี้เป็นใครและเป็นตัวแทนของรัฐบาลประเทศไหนเพราะขณะนี้เราได้หลักฐานชิ้นสำคัญที่มีคนส่งมาให้แล้วรูปแบบนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่ง่ายขึ้นเพราะเท่ากับว่าไม่ต้องซับซ้อนแล้วก็เซ็นชื่อเสร็จแล้วก็เท่ากับเอาใบเซ็นเนี้ยขายต่อให้ทางโรงสีหรือให้ขายต่อให้กับบริษัทผู้ค้าข้าวแล้วเขาเอาเอกสารนี้ไปรับค่าจดกระดังทุกอย่างก็จบงั้นรัฐบาลต้องออกมาชี้แจงนะผู้หญิงที่เซ็นชื่อเป็นภาษาจีนคนนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของรัฐบาลประเทศไหนถึงมาซื้อข้าวจากในโกดังรัฐบาลเพราะช่วงนี้รัฐบาลก็ระบายข้าวแบบ G2G ทั้งสิ้นครับในเรื่องจำนำข้าวเช่นเดียวกันนะครับคุณองอาจคล้ามไพบูลย์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้เรียกร้องให้รัฐบาลนะครับให้ฟังคำท้วงติงเรื่องโครงการรับจำนำข้าวจากนายวีรพงษ์รามังกูลในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศไทยที่นายวีรพงษ์ระบุว่าโครงการรับจำนำข้าวจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศอย่างมหาศาลนะครับแต่ที่ผ่านมารัฐบาลกลัวปัญหาความนิยมทางการเมืองมากกว่าปัญหาของบ้านเมืองจึงไม่สนใจคำท้วงติงไปฟังเสียงของคุณองอาจครับแทนที่รัฐบาลจะฟังคนที่ท่านให้ตั้งให้ไปเป็นประธานนะครับฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศท่านกลับไม่ฟังนะฮะขณะเดียวกันนอกจากไม่ฟังแล้วเนี่ยท่านยัง
ออกมาบอกว่าจะเดินหน้าในเรื่องการจำนำข้าวต่อไปแล้วก็อ้างตัวเลขเศรษฐกิจว่ายังอยู่ในระดับที่คุมได้ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดผมคิดว่าพฤติกรรมของรัฐบาลโดยเฉพาะท่านรองนายกรัฐมนตรีกิตติรัตน์ณรนองเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อประเทศเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าวันหนึ่งนะครับท่านออกมาบอกว่าถ้ารับจำนำข้าวต่อไป 15,000 บาทจะทำให้ประเทศมีปัญหามีผลกระทบต่อวินัยการเงินการคลังกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศจะเป็นอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอเปลี่ยนไป1สัปดาห์ท่านบอกว่าไม่มีปัญหาแล้วนะครับวันนี้ท่านยังมาบอกอีกว่าไม่มีปัญหานะครับวินัยการเงินการคลังไม่มีปัญหาเศรษฐกิจไม่มีปัญหาถามว่าถ้าไม่มีปัญหาแล้ววันนั้นท่านเปลี่ยนไปทำไมครับจาก 15,000 มาเป็น 12,000 เพราะมันมีปัญหาแต่ท่านกังวลนะครับปัญหาความนิยมทางการเมืองของรัฐบาลมากกว่าปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองท่านจึงกลับไปกลับมาขณะเดียวกันวันนี้คนในรัฐบาลท่านเองซึ่งเป็นถึงประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศออกมาเตือนรัฐบาลว่าอนาคตประเทศไทยจะเป็นปัญหาท่านกลับไม่ฟังเขาผมอยากจะฝากไปยังท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับท่านควรจะเตือนรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลของท่านว่าควรจะฟังคำท้วงติงและข้อเสนอแนะของบุคคลต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโครงการรับจำนำข้าวอย่าปล่อยให้รองนายกรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลของท่านออกมามีพฤติกรรมที่ไม่รับฟังครับทางด้านคุณมาริกาบุญมีตระกูลนะครับรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT นะครับเตรียมที่จะมีการใช้พรบ.คอมพิวเตอร์เพื่อที่จะสกัดกั้นประชาชนที่มีการตั้งคำถามหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารพิษในโครงการรับจำนำข้าวแสดงความไม่เห็นด้วยครับไปฟังเสียงคุณมาริกาครับรัฐบาลและก็รัฐมนตรี ICT เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ทั้งหลายแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องนะคะดิฉันอยากจะขออนุญาตกราบเรียนคุณอนุดิษฐ์และทุกคนนะคะว่าบุคคลแรกนะคะที่ท่านควรที่จะต้องไปจับไปสกัดกั้นและใช้พรบ.คอมพิวเตอร์ในการที่จะดำเนินคดีน่าจะต้องชื่อพานทองแท้ชินวัตรหรือโอ๊คพานทองแท้ล่าสุดนั้นเนี่ยนายโอ๊คพานทองแท้เนี่ยใช้ความเป็นคนเครือข่ายรัฐบาลแชร์ข้อมูลผังเกี่ยวกับคนล้มข้าวซึ่งใส่ชื่อสารพัดบุคคลในสังคมโยงใยสเปะสปะนะคะแล้วก็อ้างว่าเป็นคนล้มข้าวนะคะเพื่อให้มันเทียบเคียงใกล้เคียงกับสิ่งที่มันคุ้นชื่อกันนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วก็คือว่าอยากจะให้คุณอนุดิษฐ์เนี่ยใช้เจ้าพนักงานไปดำเนินการสกัดกั้นคุณโอ๊คมากกว่าและรายแรกก่อนที่จะดำเนินการข่มขู่คนอื่นด้วยพรบ.คอมพิวเตอร์เพราะว่าพฤติการของการแชร์การกระจายนะคะในบรรดาสาวกของคุณพานทองแท้โดยเฉพาะเพจหรือว่าสไลด์ผังล้มข้าวเนี่ยมีทั้งชื่อคุณชวนนท์ตัวใหญ่มากมีชื่อพรรคการเมืองมีชื่อบุคคลในสังคมต่างๆโยงใยกันสเปะสปะซึ่งทุกคนคงจะเห็นแล้วแล้วอ้างว่าบุคคลเหล่านี้คือขบวนการล้มข้าวซึ่งหนึ่งเป็นการกลบเกลื่อนพฤติการนะคะของรัฐบาลในการทำโครงการผิดพลาดสองก็คือเป็นการใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะคะสามก็คือเป็นการทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์อย่างชัดเจนเพราะเป็นการใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็หมิ่นประมาทคนอื่นโดยผ่านช่องทางของโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็พรบ.คอมพิวเตอร์นะคะค่ะมาถึงอันนี้นะคะมีคุณชูชาตินะคะพอดีเขาไปดูในเว็บข่าวจะมีเทียนพรรษาครับที่โคราชเขาแกะเป็นรูปคุณยิ่งรักกับคุณอภิสิทธิ์นะคะปีนี้คอนเซ็ปต์ที่มากพระขนงคู่กันเลยนั่งดูอยู่มีเคยเห็นมีไททานิคอยู่ปีนึงแบบยืนใช่แต่ปีแล้วอ่ะปีแล้วอ่ะนั่งดูเอ๊ะอยู่ยังไงเนี่ยงงๆดูเอาละค่ะมาดูเรื่องข้าวกันนะคะเมื่อวานนี้ใน Facebook ของคุณชูชาติศรีแสงเนี่ยนะคะซึ่งท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาท่านโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของข่าวว่ามาเลเซียและอินโดนีเซียสั่งระงับนำข้าวเข้าจากประเทศไทยเนื่องจากว่าผู้นำของประเทศทั้งสองประเทศนั้นเนี่ยเป็นห่วงสุขภาพอนามัยของประชาชนที่ไม่ต้องการให้บริโภคข้าวเน่านะฮะแล้วก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าผลงานอันนี้มันล้มเหลวมากของรัฐบาลซึ่งคุณชูชาติบอกว่า
ไม่อาจจะหาคำพูดใดมาเปรียบเทียบได้เลยนะเพราะว่าอะไรรู้มั้ยชาวนาเดือดร้อนแต่คนในรัฐบาลญาติพี่น้องและขี้ข้าบริวารรวยเอากันทั่วหน้าค่ะก็ไปหาอ่านได้ในรายละเอียดนะคะส่วนวัชระเพชรทองค่ะบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ก็แถลงเรียกร้องให้ปปช.และปปง.กรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบโรงสีโชคชัยธัญญากิจที่กงไกรราชและโรงสีบัวทองธัญญากิจที่สีสำโรงสุโขทัยถึงการดำเนินธุรกรรมการเสียภาษีและจำนวนการรับจำนำข้าวตามโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเพราะก่อนนี้โรงสีทั้งสองโรงนี้ถูกองค์การคลังสินค้าขึ้นบัญชีดำนะและตอนหลังนั้นถูกถอดจากบัญชีดำแล้วแล้วก็ไปเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวด้วยนะคะส่วนทางด้านสรรเสริญสมณราภาสสกทมค่ะของประชาธิปัตย์ก็เรียกร้องให้พักดีหารหิมะทองคำโฆษกรองโฆษกสำนักนายกไปศึกษาข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจให้ดีก่อนที่จะออกมาตอบโต้แกเกี่ยวกับเรื่องของหนี้ครัวเรือนประชาชนคือฉันแนะนำถ้าคุณไม่เก่งเรื่องเศรษฐกิจพอคุณอย่าไปตอบโต้กับสรรเสริญสมณราภา คุณอย่าเจ้าแห่งตัวเลขเจ้าแห่งตัวเลขพอประกอบสังสภาวสุเจ้าแห่งตัวเลขเพราะอะไรรู้ไหมฮะเขาบอกว่าอย่างนี้ไอ้เรื่องหนี้ครัวเรือนเนี่ยตอนนี้มันสูงขึ้นมากสูงถึง 1.9 แสนบาทและสูงกว่าปีที่แล้วเนี่ย 12% และสูงที่สุดในรอบ5ปีและมันจะมีแนวโน้มว่ามันจะสูงขึ้นอีกในปีหน้าแปลว่าคนเนี่ยจะเป็นหนี้เพิ่มขึ้นนะฮะทีนี้เนี่ยหาเนี่ยเอามาตอบต้องบอกว่าไม่จริงเลยก็บอกว่าไปศึกษาไปเรียนรู้มาให้มากกว่านี้ก่อนค่อยมาโต้ผมสรรเสริญพูดว่านี่ครูเรือนเนี่ยมันต้องพิจารณาถึงเรื่องรายรับและรายจ่ายด้วยนะคะซึ่งบัดนี้เนี่ยรายรับเนี่ยมันไม่สมดุลกับรายจ่ายและข่าวนี้คนรอกันมาตั้งแต่นาทีแรกเลยควันควายควันควายงานนี้มีไฟกันแน่ๆมีไฟกันควันชัยไพรพนาค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะตื่นแบบตื่นเต้นแบบหูตาเหลือกอ่ะตกใจฮะเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ระเบิดไปตรวจสอบวัตถุระเบิดชนิดขว้าง2ลูกคือ M26 กับ M69และสภาพที่พร้อมใช้งานหรือลูกเกลี้ยงนี่เองนะหรือลูกเกลี้ยงนี่เองค่ะตกอยู่ภายในรั้วสถานีวิทยุชมรมคนรักอุดรค่ะที่อยู่ที่ตำบลสามพร้าวหรือว่าอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีห่างจากอาคารสถานีประมาณ150เมตรค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าระเบิดถูกดึงสลักออกแล้วด้วยนะคะคนร้ายเอาลวดมาร้อยเข้าไปในรูสลักพร้อมพันลวดไว้ในลักษณะที่ไม่ต้องการให้ระเบิดนะคะไม่ต้องการให้ระเบิดแต่ไปขู่ไงนะคะแล้วก็เขาก็เลยจัดการนำไปกอบกู้ใช้ยางรถยนต์นี่แหละค่ะเขาเชื่อตำรวจเชื่อว่าคนร้ายต้องการข่มขู่ขวัญชัยสารคามนะแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องการเมืองเพราะว่าเขาเคยถูกขู่มาก่อนแต่ก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นพวกแดงกันเองนะเพราะว่าขวัญชัยเขามีปัญหากับป้านลอกแสกกับจตุพรณัฐบุตรอยู่ใช่ไหมฮะถูกค่ะจะทำกันเองนะเป็นคนที่มีศัตรูเยอะมากค่ะแล้วก็แต่ว่ามีคุณทักษิณรักอยู่คนเดียวซึ่งจะรักจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ได้หลอกใช้แบบหลอกใช้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ได้แต่ก็เป็นเรื่องขวัญชัยไพรพนานะคะแล้วก็เราจะพักกันสักครู่ในอีกช่วงเดียวค่ะกลับมาช่วงหน้ามีทั้งเรื่องของนักยิงปืนทีมชาติตีเมียตีแม่เรื่องยาเสพติดเรื่องเน้นคำเรื่องอื่นๆอีกมากมายปิดท้ายกันในบ่ายวันนี้ค่ะสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ